ดรอานนท์ on, สนิทวงศ์ณอยุทยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษ,ษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการรักษาฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วย ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใกล้พื้นที่ชายฝั่งนะับเป็นรายได้หลักด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นทำให้เกิดการพัฒนาตามมาทั้งด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการขนส่งและอีกมากมายค่ะ ทั้งนี้จิสดาเลงเห็นความสำคัญของ AI มากขึ้นและนำมาใช้เก็บฐานข้อมูลต่างๆและจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ Machine Learning เพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทางทะเลอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดอรอนนท์สนิทวงณ์ณอยุทยาผู้อำนวยการสันักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนค่ะหลังจากที่เราเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554นะครับเราพบว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้ขึอยูเฉพาะอีกบนบกนะนะครับเราอาจจะปัญหาบนบกนี่ทุกคนกระทบกับทุกคนแต่จริงๆในทะเลก,ก็เกิดปัญหาเยอะมาก เพราะน้าจานวนมหาสารที่ไหลลงไปในอ่าวไทยในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเกิดปัญหาเยอะมหาศารแต่ว่าข่าวมันไม่ได้มันไม่ดังกลบข่าวทั่วๆไปแต่ว่าในทางวิชาการเราก็ได้มีการรายงานว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงและเราไม่สามารถบริหารจัดการได้เลยไม่สามารถเตือนไปได้เลยว่าบอกเพราะเลี้ยงตรงไหนควรจะปิด อะไรต่างๆเพื่อกันไม่ให้น้ําจืดเข้าหรือว่าการบางอย่างเนี่ยหอยนี่ควรจะรีบเก็บเกี่ยวก่อนไม่ใช่ปล่อยให้น้ำมันมาแล้วหอยตายก็เสียของไปเราก็เริ่มมีการระบบรายงานและติดตามเรื่องของกระแสน้ําและคลื่นในทะเลในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามลพิษหรือปัญหาทางทะเลหลายๆอย่างมันเป็นปัญหาคร่ามพรมแดนนะครับ เกิดที่หนึ่งแต่ไปกระทบอีกประเทศหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตอนนี้ก็เริ่มจะทํางานในเรื่องนี้มากขึ้นและเราก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศนำนะครับในเรื่องนี้ของภูมิภาคครับสำหรับประโยชน์ในการติดตั้งเพื่อน,นำข้อมูลกระแสน้ำและคลื่นที่ได้จากระบบเรดาร์ชายฝั่งมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครอบคลุมถึงทะเลและชายฝั่ง เป็นการใช้ข้อมูลในด้านสมุดทศาสตร์สิ่งแวดล้อมและมลพิษชายฝั่งขยายไปสู่ชุมชนมากขึ้นดังนั้นการสัมมนาค,ครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีระบบเรดาร์ชายฝั่งไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่งให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไปค่ะ